วิวรณ์บทที่7ประทับตรา 144,000 คนหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่4มุมโลกห้ามลมทั้ง4ทิศไม่ให้พัดบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ใดๆแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์ขึ้นมาจากทางตะวันออกถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทูตนั้นร้องบอกเสียงดังแก่ทูตสวรรค์ทั้ง4ซึ่งได้รับอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลว่าอย่าทำอันตรายแก่แผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตาบนหน้าผาบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเสียก่อนแล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้รับการประทับตราคือ 144,000 คนจากทุกเผ่าของอิสราเอลจากเผ่ายูดาห์เผ่ารูเบนเผ่ากาดเผ่าอาเชอร์เผ่านัฟทาลีเผ่ามนัสเสเผ่าซิเมโอนเผ่าเลวีเผ่าอิสซาคาร์เผ่าเซบูลุนเผ่าโยเซฟเผ่าเบนจามินเผ่าละ 12,000 คนได้รับการประทับตราผู้คนมากมายสวมชุดสีขาวหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติทุกเผ่าทุกหมู่ชนและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อหน้าพระเมสโกดกพวกเขาสวมชุดสีขาวและถือทางอินทผลัมและพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดมาจากพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและมาจากพระเมสโกดกทูตสวรรค์ทั้งปวงยืนอยู่รอบพระที่นั่งรอบเหล่าผู้อาวุโสและสิ่งมีชีวิตทั้งสี่พวกเขาหมอบกราบซบหน้าลงต่อหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าร้องว่าอาเมนขอให้คำสรรเสริญพระสิริปัญญาคำขอบพระคุณพระเกียรติเดชานุภาพและกำลังมีแด่พระเจ้าของเราสืบไปเป็นนิจอาเมนจากนั้นผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้ที่สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าตอบว่าท่านเจ้าข้าท่านย่อมทราบอยู่แล้วและเขาพูดว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากความทุกข์ลำเค็ญครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพระเมสโกดกจนขาวสะอาดแล้วเหตุฉะนั้นพวกเขาอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขาพวกเขาจะไม่หิวโหยอีกพวกเขาจะไม่กระหายอีกเลยทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแรงกล้าจะไม่แผดเผาพวกเขาอีกเลยเพราะพระเมสโกดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขาพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา